สวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมงาน OE Forum 2021นะครับเช้านี้นะครับผมนะครับทองชัยยุริพิเชษฐ์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ท่านรองนะครับท่านรองสิริเพ็ญเกียรติเฟื่องฟูนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ากระทรวงอุตสาหกรรมของเรานะครับโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรกันไปบ้างแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะดำเนินการอะไรนะครับเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของเราเนี่ยครับให้ก้าวไกลไปนะครับอย่างเช่นที่เราทราบกันอยู่นะครับสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยมันส่งผลของเราเนี่ยไปในหลายๆทิศทางนะครับแล้วก็มันก็มีการปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเองโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีการพัฒนานะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนะครับซึ่งจะไปสู่ขั้วโลกนะครับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการนะครับซึ่งปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการบริการของเราเนี่ยเรามีการบริการอยู่ถ้าเชื่อมโยงกันกับการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมด้วยมันก็จะไปได้อย่างดีนะครับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าขณะนี้เรามีการพัฒนาเกี่ยวกับด้านเรื่องเครื่องมือแพทย์เนี่ยออกไปไกลแล้วนะครับเรามีสถาบันอย่างเช่นกระทรวงอุตสาหกรรมเรามีสถาบันไฟฟ้าของเราเนี่ยไปร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในเรื่องของการทำเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์นะครับแล้วก็มีเรื่องของอุตสาหกรรมชีวภาพนะครับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลนะครับซึ่งบ้านเราก็เป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับก็ถ้าเราสามารถทำได้เนี่ยก็จะเซฟในเรื่องของการนำเข้าอีกมากนะครับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับถ้าหากว่าเราสามารถมีแผนที่เครื่องจักรของประเทศไทยเรานะครับว่าแต่ละผู้ผลิตเนี่ยมีแผนที่การผลิตอย่างนี้มีเครื่องจักรเครื่องกลแบบนี้ถ้าเราจะพัฒนาบ้านเรายังไงเนี่ยมันก็จะอยู่ที่แผนที่เครื่องจักรอันนี้นะครับแล้วก็ต้องเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์เชื่อมโยงกับเทรนด์ EV และยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติในอนาคตนะครับอันใกล้นี้นะครับซึ่งเราก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของยานยนต์ต่างๆครับขออธิบายหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของเรานะครับว่าสถานการณ์ยานยนต์นะครับไฟฟ้าของโลกเนี่ยในปี2503นี่มีรถยนต์ไฟฟ้าสะสมนะครับประมาณ10ล้านคันโดยเฉพาะประเทศจีนและกลุ่มประเทศยุโรปนะครับเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดนะครับปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลให้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีแนวโน้มของความต้องการเพิ่มขึ้นเนี่ยนโยบายของรัฐบาลในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษนี่ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเนื่องจากว่าอย่างเช่นตอนนี้นะครับในหน้าอากาศเย็นๆอากาศหนาวเนี่ยก็จะมีความกดอากาศสูงนะครับทำให้ฝุ่นละอองเนี่ยที่สะสมอยู่เนี่ยเกิดปัญหามลพิษนะครับไม่ว่าจะกรุงเทพปริมณฑลนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นข่าวอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นนโยบายรัฐบาลซึ่งมันเกิดปัญหาอยู่ในหลายภาคส่วนนะครับปัญหาเรื่องของ PM 2.5 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป้าหมายของนานาชาตินะครับจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลความเป็นกลางคาร์บอนในปี2050นะครับไทยมีนโยบายที่จะเป็นคาร์บอนนิวทรัลในปี2070อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจะส่งผลให้ทำให้เกิดยานยนต์ในอนาคตนะครับทิศทางของประเทศไทยเนี่ยก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ประเทศไทยเราก็ต้องไปสู่สากลนะครับเหมือนประเทศต่างๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของยานยนต์ของเราเนี่ยครับเราก็เป็นอันดับ10ของโลกนะครับที่ในเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตยานยนต์เรามีโปรดักต์แชมเปี้ยนก็คือรถปิกอัพของเรานะครับเพราะนั้นในก่อนๆนั้นเนี่ยบ้านเราผลิตรถยนต์นะครับ2ล้านคัน1ล้านคันเนี่ยส่งออกอีก1ล้านคันเนี่ยก็ใช้ภายในประเทศนะครับแต่ว่าเนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด -19 ในปี2503เนี่ยเราก็มีการผลิตลดลงมาหน่อยนะครับก็เหลืออยู่ที่ 1.4 ล้านคันนะครับเป็นการส่งออกครึ่งต่อครึ่งนะครับกับการใช้ในประเทศนะครับมีรถประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลหรือที่เราเรียกว่าอีโคคาร์นะครับทำให้รถจักรยานยนต์คุณภาพสูงนะครับโดยมีผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องในประเทศเนี่ย อยู่ประมาณ 2,000 กว่ารายแล้วก็มีแรงงานที่อยู่ในประเภทของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยอยู่ที่ 750,000 คนนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์จึงเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศเรานะครับซึ่ง เราได้พัฒนามาแล้วเราก็อยากจะให้พัฒนาต่อไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ทำให้บ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีนะครับเป็นตอบโจทย์ของโลกนะครับในส่วนของสายอื่นๆเนี่ยผมก็จะขอให้ทางท่านรองสีเพ็ญ นะครับเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับเชิญครับขอเชิญท่านรองครับ
ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะคะดิฉันก็ก่อนอื่นนะคะก็ขออนุญาตสวัสดีนะคะท่านผู้เข้าร่วมงาน OE Forum ของเราในปีนี้นะคะปีนี้เราจัดเป็นรูปแบบออนไลน์ 100% นะคะเพื่อสอดรับกับสถานการณ์ขอบคุณผู้ที่ลงทะเบียนเข้ามาร่วมรับฟังเรานะคะก็ขออนุญาตกล่าวต่อจากท่านผู้อำนวยการนะคะว่าสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเราทำอะไรกันบ้างนะคะในปีที่ผ่านมารวมทั้งจะทำอะไรกันบ้างในอนาคตขออนุญาตเข้าสู่อุตสาหกรรมอีกหนึ่งอุตสาหกรรมนะคะซึ่งมีความสำคัญมากนั่นคืออุตสาหกรรมการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเรื่องนี้นะคะคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติให้ความเห็นชอบเรื่องมาตรการการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่29สิงหาคม2560เรากำหนดเป้าหมายในระยะยาวคือ2569นี้นะคะประเทศไทยจะเป็นผู้นำในการผลิตและการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอาเซียนนะคะโดยมีเทคโนโลยีเป็นของตนเองภายในปี2569นะคะแต่อย่างไรก็ดีการที่จะเข้าสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้จำเป็นอย่างยิ่งนะคะจะต้องมีการกำหนดมาตรการนะคะก็ขออนุญาตนำเรียนมาตรการสำคัญสำคัญซึ่งเป็นกลไกหลักก็คือ3มาตรการด้วยกันนะคะมาตรการด้านแรกนะคะแน่นอนนะคะต้องมีการกระตุ้นอุปสงค์นะคะเพื่อส่งเสริมการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศของเราเองนะคะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการของประเทศเรานะคะมาตรการด้านที่2นะคะต้องควบคู่กันไปเลยคือการสร้างอุปทานโดยการพัฒนาผู้ผลิตเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติรวมทั้งที่ท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมรวมทั้งท่านผู้ในการได้กล่าวไปแล้วนะคะเราต้องพัฒนา System Integrator หรือว่า SI ในประเทศของเราเองนะคะให้มีจำนวนเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้นะคะในอนาคตประการที่3นะคะการที่จะเกิดด้านอุปสงค์และอุปทานได้แน่นอนนะคะต้องมีการบริหารจัดการโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเองเราได้จัดตั้ง Center of Robotic Excellence หรือ CORE นะคะเพื่อทำอะไรคะเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรโดยการรวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายหน่วยงานชั้นนำที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับระบบหุ่นยนต์และก็ระบบอัตโนมัตินะคะก็ขออนุญาตเรียนนะคะว่าความคืบหน้าที่สำคัญคือการลงทุนนะคะด้านระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมของเราเนี่ยมีมูลค่าสูงมากนะคะประมาณ 1.16 แสนล้านบาททีเดียวนะคะในอุตสาหกรรมสำคัญสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เองนะคะต้องใช้ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะคะปิโตรเคมีนะคะการกระตุ้นอุปสงค์นะคะก็ต้องมีการลงทุนโดยการควบคู่ไปกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการไปแล้วขออนุญาตนำเรียนดังส่วนนะคะในเรื่องการผลิตเนี่ยค่ะเราได้ปรับปรุงประสิทธิภาพไปแล้วกว่า210กิจการนะคะในด้านการตรวจรับรองเครื่องจักรนะคะเราก็ได้ดำเนินการไปแล้วถึงประมาณ100กว่าโครงการนะคะแล้วก็มีมาตรการยกเว้นภาษีอากรนะคะสำหรับการนำเข้าที่วัตถุที่จะมาใช้ในการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติส่วนการผลักดันและพัฒนา System Integrators หรือ SI นะคะเราทำไปแล้วนะคะตั้งแต่ปี2562ถึง2563ที่ผ่านมานะคะเรามีการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการให้มีความสามารถนะคะเรามีการอบรมเชิงลึกนะคะในกิจการต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในโรงงานนะคะซึ่งต้นแบบเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราเน้นในการพัฒนานะคะเพื่อให้สามารถดำเนินการได้เมื่อกี้ที่ฉันได้เรียนว่ากลไกในการขับเคลื่อนเนี่ยเราจะขับเคลื่อนผ่านคอนะคะเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรเพราะนั้นในการรวมตัวของผู้ที่มีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้นะคะเพื่อร่วมกันพัฒนาให้ประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นมีภาคอุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีความแข็งแกร่งมีความพร้อมนะคะในปี2565คือปีหน้าที่จะมาถึงนี้นะคะกระทรวงอุตสาหกรรมเองโดยความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะคะแล้วก็สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทยนะคะได้มีการยกระดับแล้วก็ยกระดับผู้ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัตินะคะเรามีการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็ดำเนินการต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการนะให้มีความสามารถและมีความพร้อมนะคะประการที่2นะคะในปีนี้นะคะรวมถึงปี2565และ2566กระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม 4.0 นะคะโดยให้คอเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการแล้วก็บริการในลักษณะ One Stop Service
เราจะมีบูรณาการการทำงานตั้งแต่หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้นะคะทุกหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยวัตถุประสงค์อะไรคะวัตถุประสงค์ที่จะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจแล้วก็การแก้ไขกระบวนการผลิตที่เป็นปัญหาซึ่งเป็นจุดอ่อนของผู้ประกอบการนะคะตั้งแต่การขอรับการลงทุนการสนับสนุนจากภาครัฐการขอสินเชื่อมาเพื่อซื้อเครื่องจักรรวมทั้งประเมินค่าความคุ้มค่าในการลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรนะคะสิ่งเหล่านี้คอก็จะบริหารจัดการโดยตั้งคณะทำงานขึ้นมารับผิดชอบโดยมีผู้บริหารระดับสูงนะคะรับผิดชอบในการกำกับดูแลแล้วก็บริหารจัดการนะคะในประการที่3ซึ่งกระบวนการทั้งหลายจะขับเคลื่อนได้ก็ต้องมีงบประมาณนะคะมีเม็ดเงินในการสนับสนุนกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ประสานบูรณาการแล้วก็พยายามที่จะหาเม็ดเงินในการสนับสนุนโดยทางหนึ่งก็คือกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐนะคะในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศได้เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตโดยปัจจุบันนะคะโรงงานที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้รับการเช็คอัพนะคะตรวจวิเคราะห์สภาพแล้วก็เหมือนตรวจสุขภาพค่ะของสถานประกอบการเองโดยเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะเราใช้มืออาชีพนะคะแล้วผู้เชี่ยวชาญจากคอนะคะจะช่วยจัดทำการวิเคราะห์จุดคุ้มต้นทุนและประการสำคัญนะคะเราจะทำข้อเสนอทางเทคนิคเพื่อให้ท่านสามารถได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนโดยเฉพาะสำหรับ SME เพื่อได้รับเงินทุนจากกองทุนแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์ให้ธนาคารพาณิชย์นะคะซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้บูรณาการประสานแล้วก็เชื่อมต่อการทำงานเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะคะจากคำที่ท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวเปิดงานท่านกล่าวถึงอุตสาหกรรมอีกอุตสาหกรรมหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญสำหรับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยของเราในปัจจุบันคืออุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนะคะในเรื่องนี้เช่นกันนะคะท่านได้กล่าวไปแล้วเมื่อตอนที่ท่านได้ประทานฐานในตอนเปิดงานนะคะว่าประเทศไทยของเรามีเป้าหมายให้ปี2570เนี่ยให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตของอาเซียนและเป็น1ใน10ของผู้ส่งออกอาหารของโลกนะคะโดยในเรื่องนี้นะคะสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้นำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะแรกนะคะไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่7กันยายน2564นะคะโดยในครั้งนั้นเนี่ยได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการที่จะบูรณาการความร่วมมือในการเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอย่างต่อเนื่องโดยในครั้งนั้นที่นำเสนอคณะรัฐมนตรีได้รับทราบนั้นมีประมาณ4มาตรการนะคะที่จะดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการนะคะมาตรการแรกคือมาตรการด้านการสร้างนักรบพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะคะเป็นการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานเกือบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงอุตสาหกรรมเองไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็สถาบันอาหารนะคะซึ่งเป็นสถาบันในกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเองในการที่จะสร้างนักรบพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะคะนอกจากนั้นยังมีบูรณาการภายนอกกระทรวงนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะเร่งพัฒนาอบรมเกษตรกรเช่นกันนะคะมาตรการที่2ตามแผนปฏิบัติการที่นำเสนอครม.รับทราบนี้ก็คือเรื่องการสร้างนวัตกรรมอาหารอนาคตนะในเรื่องนี้กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสถาบันอาหารนะคะได้ร่วมกันทำโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารนะคะในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะเราได้จัดทำฟิวเจอร์ฟู้ดแลบขึ้นนะคะเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมอาหารเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนานวัตกรรมอาหารโดยเน้นที่เป็นอาหารมูลค่าสูงนะคะในการดำเนินการในครั้งนี้เรามีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้ประกอบการไทยนะคะให้สามารถพัฒนาระบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพนะคะมีผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าสูงนะคะเข้าสู่ตลาดนะคะเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการนะคะในการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีการทดสอบนะคะมาตรฐานในระดับสากลนะคะบริการวิเคราะห์ทดสอบแล้วก็ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารด้วยเทคโนโลยีในประเทศนะคะเราดำเนินการไปแล้วถึง148รายการด้วยกันค่ะมาตรการที่3ตามแผนปฏิบัติการนี้นะคะ
ได้นำเรียนว่าเป็นแนวทางการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สามารถสถานประกอบการเนี่ยประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะปัจจุบันนะคะมาตรการสุดท้ายเป็นมาตรการที่สำคัญมากนะคะที่เป็นมาตรการเกี่ยวกับการสร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมก็คือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่เราบูรณาการความร่วมมือนะคะพูดเรื่องมาตรฐานนะคะเราก็ต้องพูดถึงสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นะคะได้จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารนะคะทั้งในส่วนของมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการทดสอบนะคะไปแล้วกว่า20เรื่องนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหนึ่งหน่วยงานถ้าพูดถึงเรื่องอาหารนะคะจะต้องมีสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะคะได้มีการจัดทำโครงการจัดการการผลิตอ้อยแปลงใหญ่นะคะเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยโดยใช้เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มมิ่งนะคะเกิดขึ้นแล้วนะคะที่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรโครงการนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมมากกว่า40รายนะคะบนพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ค่ะเมื่อกี้นำเรียนว่าหน่วยงานอีกหนึ่งหน่วยงานในกำกับกระทรวงอุตสาหกรรมคือสถาบันอาหารนะคะสถาบันอาหารจะให้บริการการยกระดับความปลอดภัยในการผลิตอาหารนะคะที่มีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและก็อาหารแปรรูปดำเนินการไปแล้วนะคะเกือบร้อยผลิตภัณฑ์นะคะบริการตรวจทดสอบแล้วก็รับรองมาตรฐานรวมทั้งบริการทดสอบด้านต่างๆนะคะอันนี้ก็คือการดำเนินการของหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมเองที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปนะคะทั้งนี้นะคะการดำเนินการในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในระยะต่อไปแน่นอนนะคะสสอ.ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเราจะต้องบูรณาการโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนพัฒนานะคะอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเรามีแผนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติหรือท่านรู้จักกันในนามกอช.นะคะในการกำกับการดำเนินงานการตามมาตรฐานต่างๆที่ได้กล่าวขึ้นทั้ง4มาตรการนะคะเพื่อให้อุตสาหกรรมนี้มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตนะคะให้เกิดอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผลักดันให้ประเทศไทยเราไปสู่เป้าหมายที่เรามุ่งไว้ว่าปี2570นะคะเราจะเป็นศูนย์กลางอาหารอนาคตแห่งอาเซียนต่อไปนี่คือสิ่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้รับหน้าที่ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนั้นขออนุญาตไปอีกสักหนึ่งอุตสาหกรรมนะคะที่ท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้พูดเช่นกันนะคะว่าเป็นอุตสาหกรรมขับเคลื่อนที่สำคัญนะคะก็คืออุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์นะคะกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะคะด้วยเหตุผลแล้วก็ปัจจัยผลักดันสำคัญสำคัญที่ทำให้เราเข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ได้เรียนขออนุญาตนำเรียนปัจจัยสำคัญที่สำคัญมากๆทั้ง3ประการนะคะที่เป็นปัจจัยส่งประการแรกก็คือท่านผู้ในการได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าสถานการณ์โควิดนะคะทำให้ความต้องการในการใช้เครื่องมือแพทย์เนี่ยมีความจำเป็นสูงมากขึ้นหน้ากากอนามัยที่เราใช้อยู่นะคะท่านได้เล่าแล้วนะคะว่าสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ไปร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการอะไรบ้างถุงมือยางทางการแพทย์นะคะอีกประการสำคัญหนึ่งทุกคนคงทราบแล้วนะคะการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะคะสังคมผู้สูงวัยท่านผู้สูงวัยนะคะที่มีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองปัจจัยส่งสำคัญอีกอันนึงค่ะตัวพวกเราเองตัวพวกเราจะดูแลใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นในลักษณะเชิงป้องกันมากกว่าเชิงเป็นแล้วไปรักษาเราจะป้องกันให้สุขภาพร่างกายเราดีก่อนนะคะเพราะนั้นอุตสาหกรรมนี้นะคะอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยส่งมากมายที่กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต้องเร่งผลักดันให้การดำเนินการเป็นไปตามร่างแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยนะคะให้สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเราเสนอมาตรการ4มาตรการด้วยกันนะคะที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์มาตรการแรกคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานนะคะการรับรองคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ของไทยให้เทียบเท่าสากลนะคะเครื่องมือแพทย์ของไทยดีอยู่แล้วนะคะเราจะต้องทำให้ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้
ประชาชนของเรานะคะได้ใช้เครื่องมือแพทย์ที่ดำเนินการโดยแพทย์ไทยนะคะโดยผู้ประกอบการไทยมาตรการที่2คือการส่งเสริมการตลาดและการลงทุนให้สามารถพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะให้ใช้เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้นนะคะเราดำเนินการในหลายๆกิจกรรมนะคะเพื่อส่งเสริมการตลาดและการลงทุนมาตรการที่3มีความจำเป็นและสำคัญยิ่งเช่นกันนะคะสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้นนะคะมาตรการสุดท้ายนะคะมาตรการการสร้างระบบนิเวศและปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้เป็นสามารถพัฒนาได้ตามแผนและความมุ่งหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อสนับสนุนการดำเนินการในด้านต่างๆอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเตรียมการยื่นการรองรับกับอย.นะคะสนับสนุนให้เกิดข้อมูลสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์สิ่งเหล่านี้จะต้องดำเนินการแล้วก็ร่วมกันพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่เราได้กำหนดไว้ว่าเราจะเป็นศูนย์กลางนะคะในปี2570นะคะเราตั้งเป้าหมายว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องมือแพทย์ในอาเซียนนะคะคือ3อุตสาหกรรมที่ท่านผศ.ได้มอบหมายให้พูดนะคะขออนุญาตนำเรียนอีก1อุตสาหกรรมนะคะที่ท่านได้พูดแตะไว้ตั้งแต่ท่านประธานกล่าวเปิดงานก็คืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องพืชกัญชงนะคะพืชกัญชงคือการขับเคลื่อนกัญชงสู่ Industrial Hemp Hub of ASEAN จะสังเกตว่าในปี2570ตามหมุดหมายตามแผนสภาพัฒน์ฉบับที่13กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเราตั้งเป้าหมายที่จะไปถึงให้ได้ในหลายๆเรื่องนะคะอีกหนึ่งเรื่องคือที่เราตั้งว่าจะเป็นหนึ่งในอาเซียนเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องอุตสาหกรรมกัญชงนะคะเราได้จัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ปี2566ถึง2570ทำไมถึงเป็นพืชกัญชงเพราะว่าพืชกัญชงเนี่ยค่ะถ้าสามารถทำให้ไทยก้าวเป็นหนึ่งในเรื่องนี้ได้พร้อมเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์กัญชงอันดับหนึ่งของอาเซียนเพราะเราคาดหมายว่าในปี2570เนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์พืชกัญชงจะสร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับระบบเศรษฐกิจไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ1ของ GDP ของการผลิตหรือราว 40,000 ล้านบาทจากกลุ่มเป้าหมายใดบ้างคะเป้าหมายผลิตภัณฑ์8กลุ่มสำคัญไม่ว่าจะเป็นอาหารและเครื่องดื่มอาหารสัตว์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแล้วก็เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะวัสดุก่อสร้างท่านคิดไม่ถึงใช่ไหมคะว่ากัญชงสามารถทำวัสดุก่อสร้างได้และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษนะคะการทำงานเป็นไปไม่ได้ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะดำเนินการได้เพียงหน่วยงานเดียวมีหลายๆกระทรวงเลยค่ะโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงที่จะมาช่วยเราในเรื่องนวัตกรรมในการดำเนินการก็คือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงพาณิชย์นะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการคลังนะคะในภาคเอกชนเองสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าไทยก็มีส่วนในการเร่งขับเคลื่อนกัญชงอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญนะคะมองเห็นโอกาสในการที่จะขับเคลื่อนให้ไทยเนี่ยเป็นฮับในด้านนี้นะคะก็คือ4มาตรการหลักที่ได้ดำเนินการขอเรียนนำเรียนแบบนี้นะคะในเรื่องนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตั้งให้กับผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะเป็นที่ปรึกษานะคะแล้วก็มีที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานโดยมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นเลขานุการในคณะทำงานดำเนินการตามมาตรการหลักขออนุญาตใช้เวลานำเรียน4มาตรการสำคัญที่จะผลักดันการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกัญชงนะคะมาตรการแรกนั่นคือการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่กัญชงนะคะโดยเน้นการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ทั้ง4กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายนั้นด้วยการใช้เทคโนโลยีรองรับการสร้างเครือข่ายแล้วก็สร้างงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมแล้วก็นำไปสู่เชิงพาณิชย์การส่งเสริมให้มีการผลิตและการแปรรูปนะคะ
ให้ใช้นวัตกรรมในการผลิตเพื่อส่งเสริมโดยเฉพาะ SME ในการ scale up ตนเองในการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากลมาตรการที่3นะคะจะเป็นมาตรการด้านการตลาดแน่นอนนะคะผลิตมาสินค้าดีก็ต้องขายได้นะคะต้องมีการสร้างช่องทางการตลาดก็คือมีการที่จะพยายามจัดงานแล้วก็มีการส่งเสริมโดยใช้ Digital Market นะคะให้กับผู้ประกอบการให้สามารถมีช่องทางการจำหน่ายได้มากขึ้นประการสุดท้ายที่ต้องลืมไม่ได้คือการสร้างปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการประกอบการไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบต่างๆแล้วก็ข้อบังคับที่ติดขัดก็ต้องพยายามปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงให้เกิดกับอุตสาหกรรมนี้ให้ได้นะคะตลอดช่วงห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินการนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ดำเนินการใน 3-4 อุตสาหกรรมที่ท่านผศ.ได้กรุณามอบหมายให้ดิฉันได้เล่าให้ฟังว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ดำเนินการอะไรบ้างที่เราดำเนินการในปี2564หรือปีที่ผ่านมารวมทั้งสิ่งที่เราดำเนินการต่อเนื่องไปในปี2565ค่ะก็ช่วงนี้ในส่วนนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะส่งกลับไปให้ท่านผู้อำนวยการค่ะเชิญค่ะครับก็เป็นหลายๆอุตสาหกรรมนะครับที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับจะต้องที่ต้องดำเนินการนะครับเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเราสามารถที่จะเดินไปได้ในยุคใหม่นี้นะครับเพราะว่าถ้าเรายังเดินอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมเราค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับเราก็ต้องพัฒนาไปให้ก้าวทันโลกไปนะครับนโยบายอีกนโยบายนึงที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องให้เราดำเนินการก็คือมาตรการก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้โมเดล BCG นะครับก็เป็นการพัฒนา3เศรษฐกิจนะครับไปพร้อมๆกันนะครับได้แก่เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวนะครับก็คือ B แล้วก็ C แล้วก็ G นะครับโดยเศรษฐกิจชีวภาพกับมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่านะครับควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลทางด้านสิ่งแวดล้อมส่วนเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยก็จะเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนให้ทรัพยากรในระบบผลิตทั้งหมดนะครับสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมและนำกลับมาใช้ใหม่ได้เศรษฐกิจสีเขียวก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลนะครับสสอ.เรานะครับได้จัดทำมาตรการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับชีวภาพในปี2561ถึง2570ซึ่งครม.มีมติรับทราบเมื่อวันที่17กรกฎาคม2561นะครับผลงานที่สำคัญของเรานะครับอาทิการให้การรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพแก่ผู้ผลิตนะครับแล้วก็ยังได้จัดทำแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับหรือ Circular Economy นะครับเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อเดือนพฤศจิกายน2563นะครับการขับเคลื่อน BCG โมเดลของกระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับเศรษฐกิจสีเขียวนะครับได้มีการจัดตั้งไปแล้วนะครับในส่วนของการพัฒนาต่อนะครับก็คือเราจะมีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับมีเรื่องของการช่วยเหลือของเรื่องเงินทุนสิทธิประโยชน์และรางวัลนะครับมีการพัฒนากำลังคนและความสามารถมีการบ่มเพาะสร้างและยกระดับให้ผู้ประกอบการและรูปแบบธุรกิจใหม่นะครับมีมาตรฐานกฎหมายกฎระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนา BCG แล้วก็มีการสร้างและพัฒนาตลาดนะครับซึ่งจะต้องดำเนินการให้ครบในทุกส่วนนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเร่งดำเนินการสร้างเส้นทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นเครื่องยนต์หนึ่งนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบดีนะครับว่าพอเกิดโควิด-19 แล้วเนี่ยนะครับทำให้ภาคบริการของเราทำให้ภาคอื่นๆของเราเนี่ยประสบปัญหานะครับแต่ว่าในเรื่องภาคอุตสาหกรรมในเรื่องส่งออกเนี่ยใน11ปีนี้นะครับเราตอนนี้เราส่งออกสูงที่สุดนะครับตามสถิติเลยนะครับมันก็เป็นเครื่องยนต์เดียวนะครับตอนนี้ที่ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถไปได้ในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะดำเนินการเราก็คงจะต้องช่วยกันนะครับร่วมไม้ร่วมมือกันในทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการผ่านพ้นไปได้นะครับโดยการดำเนินงานจะต้องอาศัยความร่วมมือหลายภาคส่วนนะครับเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมต่างๆทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะครับก็ในวันนี้นะครับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะได้รับฟังแนวทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม
จากผู้มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมที่แท้จริงที่จะมาร่วมงานเสวนาในหัวข้อถัดไปนะครับก็ขอทุกท่านได้ชมการเสวนาในช่องถัดไปว่าผู้ประกอบการทั้งหมดนี้มีประสบการณ์ในการทำงานแล้วก็เขาสามารถที่จะมาบอกว่าในยุคโควิด-19 ที่เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยภาคอุตสาหกรรมมีปัญหาอะไรหรือมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่มาเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็จะทำให้เกิดความรู้นะครับแล้วก็ฝากปิดท้ายว่าชาวอุตสาหกรรมชาวภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับมีข้อเสนอแนะอะไรซึ่งบางครั้งกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ยคิดไม่ถึงนะครับก็ขอส่งรายละเอียดมาเพิ่มให้เราได้แล้วเรายินดีที่จะปรับนโยบายนะครับทำให้นโยบายของเราดีขึ้นส่งเสริมประเทศเราในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ดีขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านรองนะครับแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าครับท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้นะครับก็ขอจบการบรรยายในช่วงนี้นะครับขอบคุณมากครับ